ไปต่อกันที่กศนภาคเหนือค่ะจัดการแข่งขันกีฬากศนภาคเหนือเกม2,566วันสปีริตณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางจังหวัดลำปางค่ะนายคมกฤิจ,จันขจรรักษาราชการแทนเลขาธิการกศนเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากศนภาคเหนือเกม2,566วันสปีริต โดยมีนายสิริวัฒนบุบผาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรสอภาคเหนือเกม2 5 6 6วันสปิริตจากนั้นนายสังการชนะเพิ่มพูนผู้อำนวยการสถาบันกรสอภาคเหนือประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานถึงวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษากส มีความสามคัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสร้างเสริมสุขภาพอนามัยส่งเสริมประชาธิปไตยใส่ใจคุณธรรมจริยธรรมรักษาความเป็นไทยป้องกันพิษภัยจากสารเสพติดให้โทษพร้อมทั้งเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬากสอสนเกมระดับประเทศในวันที่17-19มีนาคม2566ณจังหวัดสระแก้ว โดยมีนักกีฬาและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน1,000คนค่ะประกอบไปด้วยกีฬา5ประเภทได้แก่ฟุตบอลวอลเล่บอลเซปักตะก้อเปตองและกรีธา ทางด้านนายสุรพลวงหวันผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักกีฬาในสังกัดมากกว่า50คนเข้าร่วมพิธีเปิดและแข่งขันกีฬากศนภาคเหนือเกม2,566วันสปีริตชิงชัยในกีฬาแต่ละประเภทเพื่อเป็นตัวแทนของนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไปค่ะ